สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นวิดีโอแนะนำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์สำหรับตัว CoWoS นะครับเพื่อจะใช้งานกับ Mark 3ก่อนอื่นเรามาหน้าของ CNC Room นะครับหน้าผลิตภัณฑ์ CoWoS นะครับแล้วก็สกอร์มาล่างที่ล่างสุดนี้ก็จะมีลิงก์ต่างๆนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือภาษาไทยไฟล์คอนฟิกนะครับอันนี้เป็นไฟล์รวมแล้วก็เป็นมาสามปลั๊กอินนะครับในนี้จะรวมเซตอัพอยู่ในไฟล์เดียวกันแล้วก็ .NET Framework นะครับ 3.5 แล้วก็ล่างสุดนี้ก็จะเป็นโปรแกรมมาสามเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็มีมาสาม OEM Code อันนี้เป็นคู่มือสำหรับคู่มืออ้างอิงสัญญาณต่างๆของ Mark 3นะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์พวกนี้มาลงในที่ฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ผมเก็บไว้ในที่นี่นะครับเราจะเริ่มต้นการเซตอัพนะครับก็คือผมจะดับเบิลคลิกไฟล์เซตอัพตัวนี้นะครับออกมาคุยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเซตอัพตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์รวมนะครับรวมอะไรไว้บ้างก็ตามรายการอันนี้นะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็มี3กับ1กับ3นะครับนอกนั้นก็ติ๊กออกให้หมดนะครับ1ก็คือเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเซตอัพตัวโปรคีย์นะครับแล้วก็อันที่3นี่ก็เป็นมาร์ค3 ProKey Plugin นะครับเป็น DLL นะครับซอฟต์แวร์ติดตั้งนี่จะติดตั้งตัว DLL เข้ากับตัวมาร์ค3นะครับ Folder Plugin นะครับอยู่ในมาร์ค3นะครับแล้วก็ Folder Plugin ถ้าเราติดตั้งแล้วเนี่ยจะมีรายชื่อของ ProKey จุด DLL ปรากฏอยู่ในนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งโอเคผมจะทำการติดตั้งนะครับคลิกจบนะครับจบเราจะให้มันสตาร์ทเลยก็ได้นะครับก็คือมันจะสตาร์ทตัวโปรแกรมทับเลยหรือว่าจะมาคลิกข้างนอกก็ได้นะครับขอให้มันสตาร์ทเลยโอเคนะครับมันก็จะขึ้นวินโดว์แจ้งประวัตินะครับว่ามีเวอร์ชันไหนบ้างแล้วมีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้นะครับ hit close นะครับแล้วก็ผมจะตอนนี้เนี่ยผมต่อฮาร์ดแวร์เข้ากับตัวเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อผ่านไทยแลนด์มันก็จะมองเห็นตัวโปรคีย์ตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ซอฟต์แวร์มันเห็นนะครับก็คือเฟิร์มแวร์เนี่ยล้าสมัยนะครับมันมีเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ก็เป็น 3.1.52 นะครับเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไปด้วยนะครับก็คือเมนูนี้ไดอะล็อกนี้มันก็จะชักชวนให้เราตั้งเป็น Fix IP Address นะครับผมยังไม่ตั้งนะครับเพราะว่าจะให้เป็นอย่างนี้ตอบ no นะครับถัดมามันจะถามว่าอัปเกรดไหมเราต้องการอัปเกรดนะครับตัวเฟิร์มแวร์ตอบเยสการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยมันจะครั้งเดียวมันจะ2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยมันจะทำการกระตุ้นตัวฮาร์ดแวร์นะครับให้อยู่ในโหมดของการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ซึ่งถ้าท่านมีฮาร์ดแวร์อยู่ในมือเนี่ยจะเห็นว่าไฟสีเขียวบนส่วนของโปรคีย์นะฮะที่เขียนว่า status ไฟสีเขียวนี่จะกระพริบถี่นะครับตอนนี้ฮาร์ดแวร์อยู่ในโหมดของการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับโอเคมันก็จะรายงานว่าอยู่ใน recovery mode นะครับผมกดใหม่อีกทีนึงนะครับเที่ยวนี้มันจะทำการอัปเกรดให้นะครับก็จะแถบสีเขียวนะครับอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วชื่อมันก็จะเปลี่ยน
นะครับต่ำนะครับเฟิร์มแวร์ก็จะเป็นรุ่นใหม่ละนะกดคอนเน็กต์กดโนนะครับแล้วกดเยสก็จะเป็นฟิกไอพีอัปเดตกดโนครับของใหม่เนี่ยขาสังเกตว่าขาต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่อะไรนะครับผมจะกำหนดหน้าที่ให้มันด้วยการเปิดไฟล์นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนว่าตัวซอฟต์แวร์พยายามติดต่อฮาร์ดแวร์อยู่เขียวแล้วนะครับถ้าเขียวนี่ก็คลิกได้โอเพนครับจะมาที่ตัวที่เราที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับก็คือชื่อว่า ProBob Hardware Config ให้เปิดตัวนี้ปั๊บก็คืออันนี้นะค่าของขาต่างๆนะครับโดนดึงเข้ามาแล้วก็หลังจาก Open หรือ Import เข้ามาเนี่ยให้ Send to Device นะครับตัวเป็นการโปรแกรมตัวฮาร์ดแวร์นะครับอย่างถาวรแล้วเซ็นตัว to device นะครับต้องกดนะครับเซ็นตัว device หลังจากเซ็นแล้วก็เรียบร้อยปิดไปได้เลยนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปคอนฟิกตัวปลั๊กอินนะครับสำหรับ Mark 3ผมคลิกที่โปรไฟล์ตัวนี้นะครับครับนะครับขึ้นมาเนี่ยเราเลือกอะไรก็ได้เลือก normal printer หรือว่า no device ก็ได้นะครับตอนเพราะตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่นะครับก็จะไม่มีพอร์ตพลังจริงๆนะครับกดโอเคนะหลังจากนั้นก็มาที่เมนู config นะครับแล้วก็ config plug in ที่นี่ต้องคลิกถูกนะครับโอเค pro lab plug in version หนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่แถบสีเหลืองคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้ add ตัว new device นะครับปุ๊บมันก็จะสแกนตัวโอเคนะครับ serial number ตามนี้นะครับ22617นะครับหลังจาก add แล้วเนี่ยมันก็จะบังคับให้เรา restart ตัว Mark 3ใหม่นะครับกดโอเคกดโอเคกดโอเค3ครั้งนะครับแล้วก็สั่งปิด Mark 3เรียบร้อยนะครับก็เปิดใหม่อีกครั้งนึงนะครับจะสังเกตว่าชื่อยังไม่ปรากฏนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จขั้นตอนขั้นตอนจะมาที่นี่นะครับก็คือมาที่เมนู Plugin Control นะครับแล้วเข้าทำการคอนฟิกตัว ProKey Serial Number นี้นะครับเสร็จแล้วจะสังเกตว่าตัวขามันอ่ะยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ Import นะครับสังเกตว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่างๆนะครับนะครับว่างๆเอาเอนจินกันเหมือนกันนะครับมาหน้าแท็บของ import and export setting นะครับคลิกหมดทุกตัวนะแล้วสั่ง import นะครับก็จะไปเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้นะครับทีนี้ตัวนี้จะชื่อว่า ProBob plugin config นะครับอันนี้เป็น config สำหรับตัว plugin นะครับคลิกมาแล้วกดโอเคนะครับพอ import มาได้แล้วเนี่ยนะฮะเขียนค่าต่างๆทีนี้จะมีรายการที่ถูกกำหนดหน้าที่ต่างๆนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของ output ของตัว ProBob นะจะอยู่ที่มาดูนี้โอเคโดนกำหนดไว้นะครับตัว encoder เรียบร้อยนะ
แต่นี่แปลกใจทำไมไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรผมกดหลังจากที่เราอินพุตเรากดโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ปิดมาสามนะครับเปิดครั้งใหม่นี้เนี่ยเปิดครั้งใหม่นี้ควรจะขึ้นรายการรายชื่อนะครับให้เราเลือกรายการของอันนี้นะครับขึ้นมาแล้วโอคีโอแลกนะครับรายการพวกนี้เป็น motion controller หรือว่าเป็นตัวที่จะส่งจ่ายเพาให้กับตัวมอเตอร์นะครับตัวขับมอเตอร์อันนี้ถือว่าเรียบร้อยนะครับถือว่าเรียบร้อยทีนี้ผมต้องมาคอนฟิกมาสามนิดหน่อยคอร์ดและพินนะครับมอเตอร์เนี่ยต้องเป็น4ตัวนะครับติ๊กถูกอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็สปินเดิลอะไรก็ตามนี้นะครับผมจะปิดมาร์ค3อีกครั้งปิดหลายเที่ยวนะครับเรียบร้อยนะครับผมลองใส่อนาล็อกนะเพื่อจะเทสสัญญาณมาโอเคมานะครับโอเคผมมาคอนฟิกตัวพอร์ตแอนด์พินของสปินเดิลตัวนี้ผมให้เป็น2นะครับนะครับ2เป็นเอาพุท2 3 4นะครับดีเลย์เป็น0เป็น0อันนี้เป็น0เป็น0ไม่มีการดีเลย์นะครับลองดูแล้วก็กดแอปพลายนะครับก็จะเห็นว่าได้ยินเสียงตัวรีเลย์นะครับโอเคเยี่ยมนะครับก็ทุกอย่างทำงานปกติขอจบการติดตั้งตัวปลั๊กอินนะครับสำหรับมาสก์สามไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอชุดอื่นทำมาอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ